เมื่อครั้งที่หลวงปู่ชอบและสหายธรรมของท่านอันได้แก่หลวงปู่ขาวอนาลโยพระอาจารย์เหรียญวรลาโภและพระหนุ่มอีกองค์หนึ่งได้ท่องเที่ยวทุรงเข้าไปในเขตอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในตอนนั้นหลวงปู่ได้เล่าว่าสงครามโลกเพิ่งยุติลงใหม่ๆหลวงปู่ได้ชักชวนสหายธรรมของท่านร่วมวิเวกขึ้นไปบนสันเขาแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่ริมที่เขาแห่งนี้มีถ้ำและเงื้อมหินพอสมควรให้ได้หลบแดดหลบฝนหลวงปู่บอกกับสหายธรรมของท่านว่าใครชอบอยู่ถ้ำหรือจะไปอาศัยอยู่ในเงื้อมหินก็แล้วแต่อัธยาศัยต่อมาหลวงปู่ขาวและพระอาจารย์เหรียญก็ได้ขึ้นไปเจริญภาวนาบนดอยแม้วแต่ท่านทั้งสองอยู่ได้เพียง10วันก็ลงมาเนื่องจากอากาศไม่เหมาะสมที่จะเจริญธรรมหลวงปู่ชอบท่านได้ปฏิบัติธรรมและเจริญภาวนาในที่เดิมระยะหนึ่งในขณะเดียวกันท่านก็ได้มองเห็นเขาอีกลูกหนึ่งอยู่สูงกว่าดอยแมวท่านจึงชวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่เหรียญและพระหนุ่มองค์นั้นขึ้นไปเจริญภาวนาด้วยกันโดยมีชาวบ้านได้ตามขึ้นไปส่งพร้อมกับช่วยกันทำที่พักเจริญภาวนาให้กับท่านสองหลังปลูกอยู่ห่างกันพอประมาณต่อมาในคืนหนึ่งหลวงปู่ท่านได้เข้าที่เจริญสมาธิพอจิตรวมลงสู่ความสงบท่านได้พบกับลำแสงพุ่งไปบนทางเดินจงกรมแล้วท่านก็เห็นสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นบนต้นทางที่ท่านเดินจงกรมมันคือหัวพญานาคมีหงอนสีแดงเข้มตามลำตัวมีเกล็ดสีดำมันวาววับตลอดทั้งหลังบนสันหลังมีแผงเหมือนแผงคอม้าลำตัวอันมหึมาทอดยาวไปยังเขาอีกลูกหนึ่งชูหัวขึ้นทำความคารวะหลวงปู่ชอบจึงได้ถามออกไปว่าท่านมาจากไหนพญานาคตัวนั้นได้กราบนมัสการหลวงปู่ว่าตัวเขานั้นอาศัยอยู่ในเขาลูกนี้มานานมีทางเดินคือลำธารใต้ภูเขาทะลุลงสู่ทุ่งนาของชาวบ้านที่อยู่เบื้องล่างท่านเองจากนั้นก็บอกว่าท่านก็เคยเดินข้ามลำธารนี้มาแล้วหลายครั้งตอนที่ท่านออกไปบิณฑบาตจากนั้นหลวงปู่ได้ถามพญานาคตนนั้นอีกว่าท่านชื่ออะไรพญานาคได้ตอบหลวงปู่ในทันทีเหมือนกันว่าเขาชื่อเทพนาคาแล้วได้กราบนมัสการหลวงปู่ว่าที่เขาขึ้นมาปรากฏตัวก็เพื่อกราบนมัสการท่านผู้เจริญด้วยบารมีธรรมเนื่องจากตนเองมีความสุขมากเมื่อทราบว่าท่านได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่แต่ละวันเสียงสวดมนต์เจริญเมตตาธรรมแก่สัตว์โลกของท่านเป็นกระแสแห่งความสุขชุ่มเย็นทำให้เกิดความสุขสงบเย็นอกเย็นใจอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุแห่งกระแสธรรมจึงไม่อาจจะทนได้จึงได้ปรากฏตัวเพื่อชมบารมีเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่าได้เห็นสมณะผู้ประเสริฐด้วยดวงธรรมจะเป็นมงคลสูงสุดพญานาคเทพนาคาหลังได้สนทนากับหลวงปู่อยู่ครู่หนึ่งจึงได้กราบลาแล้วได้แสดงฤทธิ์จมหายไปบนทางเดินจงกรมนั่นเองตำนานพญานาคที่วัดป่าห้วยน้ำรินอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เล่าขานกันอย่างไม่รู้จบเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ฮอตที่สุดในวัดป่าเวลาแห่งนั้นอีกคราวหนึ่งเมื่อครั้งที่หลวงปู่ชอบฐานสโมได้แวะไปเจริญภาวนาที่วัดป่าห้วยน้ำรินหลังจากที่ท่านท่องเที่ยวทุดงหาความวิเวกในการเจริญธรรมจากป่าและขุนเขาหลายแห่งทางภาคเหนือทุกครั้งที่หลวงปู่แวะเจริญภาวนาที่นี่เมื่อชาวบ้านได้ทราบข่าวการมาของท่านก็พากันนำภัตตาหารข้าวหวานมาถวายและถามข่าวคราวการสนทนาธรรมอันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของญาติธรรมทั้งหลายทุกครั้งที่ท่านฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยท่านก็จะเทศโปรดญาติโยมและถามถึงความทุกข์สุขตามธรรมเนียมของไทยที่พึงปฏิบัติสืบสานกันมาถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมที่มีความงดงามในความรู้สึกในระหว่างที่หลวงปู่ชอบอยู่เจริญภาวนาธรรมกรรมฐานที่วัดป่าห้วยน้ำรินท่านสังเกตเห็นชายหนุ่มคนหนึ่ง
หน้าตาบุคลิกดีมารยาทงดงามดูเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจเสื้อผ้าอาภรณ์แม้จะเป็นผ้าแบบพื้นเมืองแต่ก็สะอาดมีสง่าราศีแตกต่างจากชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านป่าทั่วไปลักษณะของชายหนุ่มผู้นี้มีความภูมิฐานและมีความสำรวมอาหารที่เขานำมาถวายหลวงปู่จะเป็นอาหารคาวหวานธรรมดาทั่วไปพร้อมกับดอกไม้มาใส่บาตรทุกวันเมื่อถวายภัตตาหารและดอกไม้แล้วก็จะถอยตัวออกไปนั่งสำรวมเรียบร้อยอยู่อีกมุมหนึ่งของศาลาหอฉันไม่พูดและไม่ได้สนทนากับผู้หนึ่งผู้ใดทุกครั้งที่หลวงปู่และพระเนรรับข้าวปลาอาหารจากญาติโยมแล้วท่านก็จะหยิบอาหารทั้งของคาวของหวานในบาตรออกมาส่วนหนึ่งแล้วตักอาหารที่ชาวบ้านนำมาถวายจากถ้วยชามชามละนิดละหน่อยพอเพียงสำหรับการฉันนี่คือการปฏิบัติของพระป่าหรือพระปฏิบัติจากนั้นท่านจะฉันภัตตาหารเพียงในบาตรอันเป็นส่วนของตนเองและจะฉันเพียงมื้อเดียวเท่านั้นหลวงปู่ท่านผิดสังเกตชายหนุ่มดังกล่าวตั้งแต่วันแรกท่านจึงคอยสังเกตตลอดมาไม่ให้คลาดสายตานอกจากท่านจะสะดุดตาในบุคลิกลักษณะของชายหนุ่มลึกลับนั้นแล้วท่านยังสะดุดลิ้นในรสของอาหารของเขาท่านรู้สึกว่าอาหารที่เขานำมาถวายนั้นมีรสชาติอร่อยผิดสังเกตในเรื่องของอาหารท่านเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอาหารของชายคนนี้หรือเปล่าเพราะท่านได้ตักมาจากถ้วยชามที่มีชาวบ้านนำมาถวายอย่างละไม่มากใส่รวมลงไปในบาตรและท่านเองก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นอาหารจากจานไหนถ้วยไหนมีญาติโยมท่านใดนำมาถวายบ้างสิ่งที่ผิดสังเกตอีกก็คือตามปกติแล้วชาวบ้านทั่วไปหลังจากที่พระได้ฉันภัตตาหารเรียบร้อยแล้วก็จะพากันยกอาหารและข้าวปลาอาหารมานั่งรับประทานชุมนุมกันหรือเรียกว่าร่วมวงกันแบบว่ารับประทานไปคุยกันไปแต่ชายหนุ่มคนนั้นกลับไม่ได้สํารับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้านคนอื่นๆสักครั้งเดียวยังคงนั่งสํารวมอยู่เพียงลำพังเท่านั้นจากนั้นก็จะเก็บถ้วยชามของตนเองกลับลงไปทางบันไดที่มีบ่อน้ำเป็นอย่างนี้ทุกวันเมื่อชายแปลกหน้าเป็นที่สงสัยมาโดยตลอดของหลวงพ่อในเช้าวันนั้นหลังจากเขาได้กลับไปแล้วหลวงปู่จึงได้สอบถามชาวบ้านที่มาจังหันว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นคนมาอยู่ใหม่หรือที่หมู่บ้านไม่เคยเห็นหน้าสักครั้งเลยเปล่านี่ครับหลวงปู่พวกเราเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเขาเป็นคนจากหมู่บ้านใดแต่ก็ไม่ได้กล้าถามแต่ที่หมู่บ้านไม่มีใครที่ทราบว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเหมือนกันหลวงปู่ถามทำไมหรือหลวงปู่ชอบไม่ตอบและไม่ถามต่อไปเพียงแต่เก็บความสงสัยเอาไว้แต่จะต้องหาทางพิสูจน์ให้รู้ให้ได้กระทั่งวันหนึ่งชายหนุ่มคนนั้นก็มาใส่บาตรอาหารคาวหวานเช่นเดิมทุกวันอย่างที่เคยปฏิบัติมาหลวงปู่จึงได้ถามชายคนดังกล่าวว่าโยมเป็นใครโยมมาจากไหนเขาก็ตอบหลวงปู่ว่าบ้านของเขาอยู่แถวนี้เองเมื่อตอบแล้วก็ถอยห่างออกไปรอให้ท่านฉันเรียบร้อยแบบเช่นทุกวันไม่เห็นว่าหลวงปู่ฉันภัตตาหารแล้วก็เข้ามาเก็บถ้วยชามอันเป็นสำรับข้าวของตนแล้วก็ก้มลงกราบนมัสการลากลับอย่างเช่นเคยคราวนี้หลวงปู่รอจังหวะให้ชายหนุ่มคนนั้นเดินลงจากศาลาโดยท่านสังเกตว่าไปลงทางใดเมื่อมั่นใจแล้วท่านจึงลุกเดินตามไปติดๆเพื่อไม่ให้คลาดสายตาแล้วท่านก็เห็นเต็มสองตาเนื้อเต็มๆเขาเดินลงจากศาลาแล้วเดินตรงไปยังบ่อน้ำหน้าวัดแล้วเดินหายลงไปโดยน้ำในบ่อไม่กระเพื่อมแม้แต่น้อย
หลวงปู่ไม่สงสัยอะไรอีกแล้วว่าชายหนุ่มแปลกหน้านั้นเป็นใครมาจากไหนที่แท้เขาก็คือพญานาคจำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์ขึ้นมาทำบุญถวายทานนั่นเองเพื่อกุศลผลบุญในภายภพหน้า